จู่ๆมันมีเงินร่วงลงมาเหมือนใบไม้ร่วงเลยนะเอ้ยงานนี้โชคโอ้ยเป็นโชคแล้วล่ะเพราะเงินเนี่ยกองเต็มถนนเลยอ่ะไปดูคลิปนี้ครับอยากจะไปอยู่ตรงนี้บ้างจังรีบเก็บเร็วเฮ้ยแต่เงินใครไม่รู้นะเก็บให้คุณตำรวจไงเราก็จะเจอฝนฝนตกลงมาเป็นดอกไม้เป็นโน่นนั่นนี่ที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับอันนี้ตกลงมาเป็นเงินมันเสกได้เลยอ่ะอยากจะพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เก็บสักใบสองใบเพราะว่าคุณผู้ชมครับเงินริงกิตของมาเลเซียเนี่ยแต่ละใบเนี่ยมูลค่าเยอะนะมันมีตั้งแต่300กว่าบาท100กว่าบาทจนถึง75บาททีนี้เนี่ยคนที่เข้ามาดูคลิปนี้3ล้านกว่าวิวบอกว่าเฮ้ยอ่ะ3ล้าน7แสนวิวเขาบอกเนี่ยทำคอนเทนต์แน่ๆเลยแล้วทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยไม่สร้างสรรค์เลยเงินเนี่ยมีไว้ใช้ไม่ใช่เอามาโปรยเล่นแบบนี้กลายเป็นดราม่าซะอย่างนั้นคนก็เข้ามาถล่มกันใหญ่รถทัวร์ก็มาจอดกันใหญ่เพื่อไม่ให้สถานที่แออัดจนเกินไปเพราะว่ารองรับรถทัวร์ไม่ไหวแล้วในที่สุดเจ้าของคลิปก็มาเฉลยที่มาของเงินที่ร่วงอยู่บนพื้นว่าสิ่งที่เห็นอยู่เอาจริงๆมันคือ virtual effect virtual effect virtual effect ของจริงมีแค่เงินที่อยู่ในมือกับไอ้ใบหนึ่งที่เขาเก็บให้ดูแต่ที่เห็นเนี่ยวางเกลื่อนอยู่บนถนนน่ะ virtual effect ทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือคลิปเฉลยเขาทำให้เห็นใช่ไหมไม่แสงเรืองๆนั้นน่ะจริงๆแล้วมันไม่มีเออหรอมันเป็นถนนโล่งๆแต่พอ virtual effect ปั๊บเนี่ยมันทำเหมือนกับว่าปั้นวัตถุออกมาให้มันเสมือนจริงอะค่ะมันเนียนมากมันเนียนมากเลยคือ ต้องบอกว่าเจ้าของคลิปเขามีความสามารถด้านนี้อยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นการใช้ 4G เขาเป็นกราฟิกใช่ไหม 4G ใช่เนี่ยมีคลิปอื่นๆให้ดูเห็นไหมไหนอะจากฟุตบาทธรรมดาเนี่ยพอใช้เทคนิควิชวลแล้วก็ 4G ปั๊บมันมีบันไดมีแมวมีเต็นท์อะไรมาเต็มไปหมดเลยเหมือนหนังมาร์เวลเลยอะมิสเตอร์สเตรนจ์เก่งนะเสกขึ้นมาอ่ะยังมีอีกคลิปนึงนี่ดูอันนี้จากเมืองที่ว่าเป็นเมืองทันสมัยเขาเปลี่ยนให้เป็นเมืองร้างด้วยเทคนิควิชวลเอฟเฟคแล้วก็ CG เหมือนกันอ่ะสำนักข่าววันนี้รับสมัครไหมเนี่ย ไม่มีเงินจ่ายน่าจะค่าตัวเก่งเนาะเออความสามารถคนชื่นชมเลยสุดท้ายคือใช้วิชวลเอฟเฟคนั่นเองครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้